สิปาสกาซีซีเสร็จแล้วน่าทานมากเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าน้อยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะคุณน้อยชิมนะคะแต่กลิ่นนี้ผ่านแล้วกลิ่นผ่านแค่ตอนผัดแต่รสชาติค่อยว่ากันเงี้ยใช้ได้ไหมคะอร่อยนะจริงนะเค็มไปไหมหอมไม่เค็มเลยค่ะจริงมันต้องมีหวานเพิ่มถ้าเกิดจริงๆปรุงก็ได้นะมันแค่ผัดซีอิ๊วเนาะแปลกดีอะค่ะคือแปลกแบบอร่อยนะจริงตอนนี้มีคนรู้ใจยังคะตอนนี้ไม่มีค่ะจริงหรอจริงทำไมอะไม่เหงาหรอก็ถ้าเกิดมันยังไม่เจอมันก็คือยังไม่เจอค่ะเราก็ไม่ได้ไปไขว่คว้าไม่ได้ไปไขว่คว้าเหมือนไม่มีเวลาหรือเปล่าแบบก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพียงแต่ยังไม่เจอมากกว่าแสดงว่าตั้งแบบว่าลิมิตไว้สูงไม่นะเป็นคนที่ตั้งลิมิตแล้วก็เป็นคนไม่มีสเปคด้วยไม่เคยคิดว่าต้องเป็นผู้ชายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่มีเลยค่ะจะบางคนก็จะชอบแบบโทนหน้าไทยโทนหน้าตีไม่มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะแต่ต้องเป็นใครก็ได้ที่เราชอบแต่สังเกตว่าไม่ชอบคนที่แบบขี้เก๊กมากๆอ่ะไม่ชอบขี้เก๊กเคยมีมันจีบไหมคะแบบขี้เก๊กเก๊กใส่เลยก็นั่นแหละเอ๊ะไงเลยคือตัดแต่แรกแล้วเพราะว่ามันจะเหมือนความรู้สึกเราจะแบบมันไม่ใช่เก๊กทำไมอ่ะใช่ไหมคะเหมือนเพื่ออะไรเนี่ยคือมาจีบก็ต้องเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะมาเก๊กๆแล้วมันคุยด้วยมันก็ไม่แบบไม่สนิทใจค่ะแล้วแบบว่ามีคนแบบจีบแปลกๆไหมคะจีบเราแบบแปลกแปลกมากๆยังไม่ค่อยเจอหรือโรคจิตอ่ะมีไหมไม่ค่อยเจอจริงเหรอไม่ขนาดนั้นนะมีแบบมีที่โทรมาก็มีแต่ว่าเราไม่รู้จักนั่นก็คืออาจจะมั่วๆแต่ถ้ามาจีบจริงๆแบบโรคจิตเลยยังไม่เคยเจอมีโทรมาแบบโรคจิตนี่ไม่มียังไม่เคยพี่อ๋อมเคยโดนเคยทำไมว่าไงคะโทรมาก็แบบว่าทำเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดจาแบบจิตๆอะค่ะแล้วเป็นคนที่เรารู้จักปะไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ได้เบอร์มาสมัยแบบข้องการเงี้ยก็มีนะอ๋อเหรอแล้วเวลาเราจะเลือกคบกับคนรู้ใจอย่างเงี้ยเราจะเลือกดูตรงไหนก่อนนะคะว่าแบบคนนี้ผ่านคิดว่าคนนี้ผ่านเราละอะไรเงี้ยต้องนิสัยมั้งคะเนาะต้องนิสัยอะหน้าตาก็ต้องดูได้บ้างอะใช่ก็ต้องดูได้ไม่ใช่ว่ายังไงก็ได้แต่ว่ารวมแล้วใช่รวมแล้วโอเคแล้วก็นิสัยเนี่ยจะทำให้หน้าตาดีขึ้นได้จริงจริงนะสำหรับเรียนคือถ้ามาหน้าตาดีมากแต่นิสัยไม่ไหวมันก็กลายเป็นหมดไม่หล่อแล้วอะค่ะชอบคนมีเสน่ห์มากกว่าคนหล่อนะเหมือนพวกตลกอะที่เวลาเขามีแฟนอะแฟนสวยๆทั้งนั้นเลยอะนะเขาคงแบบเฟรนลี่หรืออะไรเงี้ยไม่เก๊กอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขอุ้ยขำตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราเรื่องแบบพรหมลิขิตเชื่อไหมคะเชื่อค่ะเชื่อนะมีเชื่อว่าแบบทุกอย่างมันลิขิตมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องบังเอิญทั้งหลายเนี่ยบังเอิญทั้งหลายที่มันบังเอิญว่ามันต้องอันนี้แล้วต่อด้วยอันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนอะไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันบางครั้งมันก็เกิดขึ้นนะแล้วก็มันลิขิตมาแล้วค่ะแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วรอทุกอย่างลิขิตอย่างเดียวในชีวิตก็ไม่ใช่ลีเชื่อว่าทุกอย่างลิขิตมาแล้วแต่การกระทำของเรามันจะไปช่วยเสริมกับสิ่งที่ลิขิตนั้นคือเหมือนอย่างบางคนก็บอกว่าทุกอย่างแล้วแต่ดวงแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่ทำงานเลยมันก็จะรวยได้ยังไงหมายถึงอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลีเชื่อว่าโอเคดวงหรือพรหมลิขิตมันก็เป็นอย่างนึงแต่การกระทำของเรายิ่งเราทำดีลีก็เชื่อว่าสมมติโอเคมันลิขิตมาอย่างนึงแต่ถ้าเราทำดีมันก็ต้องทำให้มันดีขึ้นได้อย่างนั้นใช่ใช่เชื่อเราเคยแบบว่าเจอแบบว่าเรื่องราวแบบบังเอิญแบบเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันบังเอิญมากเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเงี้ยเคยไหมคะเคยบ่อยด้วยค่ะเป็นคนบ่อยที่เจอเรื่องบังเอิญอะไรเงี้ยที่เหมือนไปเจออะไรที่ไม่ควรจะเจอหรือว่าไปเจอใครที่ไม่ควรจะเจอก็บ่อยเอ๊ะยังไงหรือว่าแบบแฟนเราไปแล้วเราไปเซอร์ไพรส์ปุ๊บแล้วเราบังเอิญไปเจอเอ้าจะเอ๋เซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมงี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็คล้ายๆก็มีค่ะหรือไม่ใช่แฟนเราก็ตามจะเป็นแฟนคนอื่นแฟนเพื่อนหรือคนรอบข้างจะกลัวลีนะเพราะลีเจอประจำเลยเอาแล้วงี้ทำไงเคยแบบว่าไปเจอแฟนเพื่อนแล้วแบบแฟนเพื่อนไปอยู่กับคนอื่นเราจะจัดการอย่างงี้ได้ไงอ่ะก็ต้องดูอยู่ว่ามันขนาดไหนค่ะคือไม่พูดปุ๊บเราก็ยังไม่แน่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคือเหมือนทุกอย่างหอมแก้มกันเลยอ่ะ
โอ๊ยยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจออันนั้นจับมือหรืออะไรเงี้ยดูแบบไม่หอมทำไงคะพี่หอมหรอคือไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะหรืออาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่อาจจะบอกอ้อมๆแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นยังไงบ้างเหมือนถามถ่ายหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเหมือนนี่ก็เหมือนถามว่าเป็นไงบ้างโอเคอยู่ไหมคือเหมือนเราไม่อยากไปพูดตรงๆว่าฉันเห็นอย่างนี้นะเพราะเราก็แบบเราก็ยังไม่รู้อะไรแน่นอนแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนนั้นสนิทกับเรามากแค่ไหนด้วยค่ะเพื่อนที่ไม่สนิทเลยเธอนี่ก็ฉันไปเห็นมาฉันก็เคยเห็นแหละแต่ไม่อยากพูดอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ตอนนี้น้องลีแบบว่าวางแผนแบบว่าคิดไหมว่าเราจะจะใช้ชีวิตคู่ประมาณแบบอายุเท่าไหร่หรือว่ามีความฝันเรื่องเกี่ยวกับการแบบว่าใช้ชีวิตคู่หรือแต่งงานอะไรบ้างไหมคะถ้าถามตอนนี้ไม่ได้วางแผนเลยค่ะเพราะว่าตอนเราเด็กๆก็จะคิดว่าถ้าสัก28อะไรเงี้ยจะมีความฝันว่าคนเราอายุประมาณสมมติถ้าถึง28เมื่อไหร่27 28ก็น่าจะแต่งงานได้แล้วเนาะแต่มันก็แค่เป็นความคิดของเด็กที่ว่าอายุเนี้ยแต่งงานได้แล้วแต่พอเราเริ่มโตเริ่มจะถึงอายุนั้นแล้วเราก็แบบอุ๊ยเรายังเด็กอยู่เลยเรายังเรียงรักชีวิตทุกวันนี้แล้วก็แต่เป็นคนอยากมีครอบครัวนะไม่ใช่ไม่อยากแต่เพียงแต่ว่าลีไม่ไขว่คว้าแล้วก็ไม่ได้เร่งตัวเองไม่เอาทุกอย่างมาบีบคั้นลีเชื่อว่าคนเราสักวันหนึ่งถ้าเจอถ้าใช่ก็คือมันก็คือใช่ค่ะสมมติว่าเราจะถูกขอแต่งงานสมมตินะคะเราอยากจะให้แบบแฟนเราคนนี้แบบขอแต่งงานแบบไหนเหมือนในแบบหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยลึกๆก็อยากให้มันมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์โรแมนติกนะแต่ก็ไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะพี่อ๋อมเป็นไหมเคยคิดก็คิดว่าแบบก็ต้องบอกว่าทำให้เราน้ำตาแตกได้อะไรเราประมาณนั้นต้องเป็นอะไรที่เหมือนลีแค่คิดว่าการแต่งงานมันเป็นใครๆก็หวังว่าต้องเป็นครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นโอเคโมเมนต์ที่ถูกขอแต่งงานมันก็เป็นอะไรที่ก็ควรจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นมันควรอะไรที่เป็นจำที่แบบเป็นสิ่งที่แบบพูดทีไรก็ประทับใจมันก็ดีเหมือนกันพอมีลูกปุ๊บก็จะได้บอกเราได้ว่าแต่งกันขอแต่งงานอย่างนี้นะพ่อขอแต่งงานอย่างนี้อย่างงูอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนมาแบบจริงใจจริงๆไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยก็เราก็อาจจะแฮปปี้ก็ได้นะคะถ้าถึงเวลานั้นถ้าเป็นคนที่เรารักก็จริงแล้วแต่แล้วโมเมนต์ตรงนั้นเนาะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้น้องลีทานบ้างเพราะว่าคุยกันไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำขนมหวานให้ทานแต่เป็นแบบพวกผลไม้นี่จะได้ไม่อ้วนสุขภาพดีสวยผิวสวยโอเคค่ะชอบทานขนมด้วยเลิศค่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ